อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ครับคือผมรีแค่ทีเดียวก็ได้นิสัยที่ผมอยากจะได้แล้วจอรี่บังเอิญมากเลยนะฮะโอเคถือว่าไม่เสียเวลาเยอะแยะอะไรมากมายเซฟเลยเฮ้ยมียอดเหรอเป็นอาซิอุสป่ะเนี่ยโอเคเมื่อกี้อ๋อมันเป็นไรเมื่อกี้เพื่อนเราคู่หูหรือคู่แข่งก็มาบอกว่าให้ไปเจอที่บีดผมขอสำรวจไอเทมก่อนตามสตรายไอหนึ่งโอ้ไปประลองล่างแล้วเหรอดูสิเขาไปรอน่าจะประลองตัวหลักเรียกด้วยนะขอดูไอเทมก่อนจ้ามีซ่อนตรงไหนอีกไหมต้องหมุนกล้องก็ได้มีตรงนี้ไหมไม่มีนะโอเคขอเซฟก่อนนะจ๊ะเผื่อแพ้จ้าม าเลดี้การประลองครั้งแรกนะฮะในภาคใหม่ของผมหน้าต่อยหน้าตา UI เป็นยังไงบ้างหมุนหลอดเลือดขอดูก่อนนะเป่าก็เหมือนในเมนูตอนแรกเจมอนต้องมีอันเดียวเขามีบอกมีเยอะเทิร์นแล้วอ๋อมูวี่โฟก็มีบอกโอเคปิดเปิดได้ใช้ท่าพืชไปก่อนเลยเพราะว่าฝั่งนี้เป็นท่าน้ำมันจะเข้าแรงนะเขาเรียกว่าตัวโปเกมอนมันดูแบบมีขนๆนะทิกเจอร์ทิกเจอร์ตัวโปเกมอนดูดิฮะกับเสื้อผ้ามันไม่ได้แบบว่าเรียบเหมือนสมัยก่อนตัวโปเกมอนมันดูแบบเป็นขนๆเหมือนพวกไอมอลคอสซิ่งนะพอซูมเข้าไปดูใกล้ๆจริงไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะมีขนๆนี้มั้ยน่าจะมีแหละมั้งต่างกันไปมั้ยโคตรง่ายเลยตองที่ตายเพราะลักษณะเอ้ยอะไรมาให้ตอบอะไรมือรัวไปหน่อยว่ะได้แอปโปเกเด็กมาไหนขอดูโปเกเด็กก่อนเลยหน้าตาเป็นไงในหัวเกียนแล้วแต่หมวกอะไรอ่ะโอเพนยูโปรคาเด็กกำลังจะเปิดอยู่แล้วเฮ้ยเปิดบล็อกอย่างนี้ได้เลยเหรอโหดแท้โปเกบล็อกอะนะ
แล้วเปิดเด็กไงกดปุ่มลบอะไรอ่ะดีเซนแคทโปเกมอนอ๋อมีหมวดให้มีเป็นเล่มๆอย่างนี้เหรอเฮ้ยนี่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยนะกดเข้าไปรูปนี้เท่เดี๋ยวภาพมีแตกอ๋อมันอยู่ตรงไหนโอเคแล้วตรงนี้มีของไหมไปดูก่อนเป็นทางแบบเฮ้ยตรงนู้นมันสุดหาดมีโอชั่นสุดหาดมันจะมีไหมเนาะเดี๋ยวขอดูไปทางขึ้นทางนี้นะอันนี้มันให้เราไปไหนเอ่ยกลับบ้านเหรอออกไปข้างนอกก่อนโอเคน่ามีของจริงด้วยโปเกมอนมีจะ5ลูกนะสุดฝั่งนั้นไม่น่ามีเนาะตอนลงมาเราก็ชะเง้อดูแล้วไม่มีเฮ้ยมีโอ้โหเกือบไปแล้วหินบังโปเกมอนเสียงอะไรอ่ะเสียงโปเกมอนอยู่ข้างบนเอาแล้วมันโยนเหรียญน่ะเสียงมันโยนเหรียญน่ะคือไปหาไม่ได้อ่ะอยู่อีกฝั่งไปเดี๋ยวตามเควสก่อนคุณแม่มาแซนด์วิชมาแซนด์วิชของคุณแม่ได้โพชั่นอีก5ได้เวลาประจำไทยอันนี้น่าจะออกหมู่บ้านเลยนะแล้วเมื่อไรจะเดินได้โอเคของเราสำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกหมู่บ้านโปโกพาร์ทโปเกมอนก็วิ่งกันเหมือนภาคโลดาบก็คือเห็นเลยว่าตัวอะไรที่เราจะเราเลือกสู้ได้เลยตัวไหนแอคทีฟโมโหก็วิ่งหาเราเพราะน่าจะเหมือนเดิมให้โปเกมอนมาด้วยห้าลูกโอ้ยหมูโอ้ยโอ้พูดถ้าเราจัดการอ่ะคือเอาแล้วตอนนี้ก็เอาแล้วโอ้ยสาดมาสู้อ่ะกด X คือปาบอลได้เลยก็ตีให้เลื่อนเหลือแดงเหมือนเดิมอ๋อเป็นช็อตคัทนะกด X ปุ๊บปาเลย Y Summary อ๋อ Summary ได้ทั้งเราทั้งมันโอเ
โอเคเราลองสู้จับเลยไหมจับทุกตัวที่ยังไม่เคยจับเจอครั้งแรกก็จับเลยดีกว่าจะได้สมุดภาพให้สมบูรณ์ 100% เออดีอ่ะมันมีช็อตคัทให้ก็คือไม่ต้องเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปเลือกกดบอลแล้วก็เลือกบอลอ่ะเนี่ยกดเอ็กซ์ได้เลยโป๊ะมีคอนเฟิร์มอีกทีโอเคจับเลยติดมาไอเต้โหระดับนี้แล้วได้เลเวลภาคเจนแรกๆนี่คือไม่ได้เลเวลนะเอามาเออมันเป็นเหมือนแบบการศึกษาเหมือนแบบสมุดทำวิจัยโปเกมอนนะเป็นเล่มๆไปเอ้ยให้10บอลเลยเหรอโหดจังคือกะให้ปลารัวแบบอาซิวุธเลยเหรอโอเคให้ไปประคาคานั้นหึ ZR คือยังไงก็คือโยนบอลได้เลยเหรออย่าบอกหน้าว่าอาซิอุดเห็นมีย่องไงด้วยนะว่าชัดเจนโยนบอลได้เลยอ่ะคือแล้วอ๋อมันเล็งบนหัวได้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยเล็งบนหัวเฮ้ยมันมีหูเหรอโชว์เนี่ยกำลังเลื่อนดูนี่ไงอ๋อปลาโปเกมอนรู้ว่าปลาจับตายเดี๋ยวตัวนี้ต้องจับเลยตัวเมียผมชอบจับตัวผู้เอาเถอะเจอครั้งแรกเอาไปแล้วมันจะมีข้อสังเกตไหมว่าตัวไหนเราจับแล้วไม่จับแล้วอย่างภาคเก่าๆมันจะมีรูปโปเกมอนหน้าหรือท้ายชื่อโอ้ยทะลุดินเลยวะสุดยอดเดี๋ยวลองไปชนเจ้าหมูซิว่ายังไงว่าเราเคยจับหรือไม่เคยจับเต็มชนได้โอเคก็คือมันระบบมันไม่ได้ตัดไปอีกฉากนะฮะในการต่อสู้ก็คืออยู่ฉากเวอร์นี่แหละที่เรายืนเป็นต่อสู้เลยแล้วก็ข้างหลังรอบๆมันก็ขยับเดินอะไรตามปกติของมันเลยเออก็เจ๋งดีแต่ก็เมื่อกี้ก็เห็นมีมุมบั๊กหน่อยว่ามุดดินว่ามันเป็นเนินเนี่ยฮะมันไม่ได้แบบเป็นพื้นเรียบเหมือนตอนนี้จัดฉากเขาสู้เอ้ยมันมีท่าใหม่มาด้วยท่ากัดเราใช้ท่ากัดเดี๋ยวเข้าแรงกว่าอ๋อนี่ไงมีรูปโปเกมอนอยู่ด้านหลังเพจนะว่าเราจับแล้วโอเคค่อยโอเคเลเวลนี่มันแชร์ทั้งตี้เลยใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยเลเวลแชร์ทั้งตี้งี้ผมเอาเข้าบล็อกได้ไหมแต่หมูผมว่าจะลองเลี้ยงด่วนแต่ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรลองไปก่อนไม่เป็นไรพักใหม่เฮ้ยอะไรมีรัดแล้วอ้าวส่งให้ไปสู้โดยที่เราไม่ต้องใช้คำสั่งอะนะโคตรเอาอ่ะเนี่ยเหมือนออโต้อ่ะบ่อยๆแล้วเนี่ยโป๊ะดูดิก็คือแบบอาซีวุธเลยอ่ะ
ไม่ต้องเป็นระบบต่อสู้คำสั่งอะไรมันวิ่งกลับอ๋อเลือดมันหมดสู้ไม่ไหวโอเค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 เดี๋ยวละเดี๋ยวละเวลามันไม่ไหวมันก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวไม่อยากเสียของว่ะเอาเก็บของก่อนนะเดี๋ยวผมขอให้คุณแม่ฮิวให้ได้ไหมภาคนี้วิ่งกลับไปหาแม่ก่อนพอเขาเก็บเขตเมืองหมู่บ้านโปเกมอนก็จะเข้าบอลนะเดินตามนี่จะได้ตัวที่เราใช้ตัวสู้ตัวแรกนะน่าจะเดินตามได้โอเคครับแม่กลับมาแล้วหิวให้หน่อยต้องไปนอนหรือว่าต้องคุยกับแม่นะนี่ไงตามสูตร ให้แม่หิวฟรีและใกล้หรือเปล่าเท่านี้ออกได้ไหมครั้งนี้ไม่ได้ไปไปตะลุยต่อเห็นมีของให้เก็บเต็มเลยเมื่อกี้โปเกมอนก็เต็มเลยเหมือนกันไปสนุกอยู่นะมันก็ต่อยอดจากอาซิวส์ได้อยู่แต่อาซิวส์นี่ผมยังเล่นไม่จบเลยนะอันนั้นผมไม่ได้ทำคลิปผมเล่นแบบเล่นเลยเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้ผลตอบรับโอเคก็ใครอยากดูก็รีเควสต์มานะผมทำให้ดูได้ให้มันสู้ออโต้มันจะโอเคใช่ไหมสายขี้เกียจเลือดอ้าวน้องไม่ไหวเดินชนไปเลยแสดงว่าถ้าเกิดเราสู้เองเราสามารถฝืนโปเกมอนตามปกติได้เลยว่าให้มันไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยเนี่ยนะเราก็กลับประมาณนะว่าเลือดเราไหวอะไรประมาณนะโอเคอยู่นะขอเก็บเร็วนะขอสู้ตัวหนึ่งตัวนี้แหละเดี๋ยววิ่งเก็บของแถวนี้เอาน้องหมูมาชนหน่อยดิเฮ้ยอันนี้มันมีเมนูรับไหมอ๋อกดวายได้เลยเอ้ยแมวขึ้นโต๊ะคอมลงไปโอเคกดวายได้เลยโอ้ยท่านี้แม่งเน้นรวดเร็วมากเลยอะว่องไวมีแต่ช็อตคัทเนี่ยของเอ้ยเสียงหมูอ่ะหมูก็หมูวะล่ะมาเลยหมูชนหมูมันก็น่ารักเลยห่างเลยเฮ้ยตัวนั้นตัวเก่าผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นภาคจำได้ว่ามันอยู่ในภาคโกลด์ซิลเวอร์เลเวลเท่ากันเลยปะเนี่ยเลเวล4เราเลเวลอะไรเลเวล4เท่ากันหันทหารหลังเลยเอ้ยอะไรลูกอ๋อท่าใหม่เล็กชอแฮนี่คืออะไรขอดูเลยนะใส่อะมันได้เด้งมาเยอะเลยmaterial can be used to make ทำ TM โอเค
งั้นผมขอวิ่งเก็บของก่อนนะฮะแล้วค่อยไปหาแม่ให้คุณแม่หิวให้ซุปเปอร์โพชั่นโอเคบอลโอ้เอาแล้วขึ้นไงโอเคนี่ยาชีวิตมีไว้โอ้ยตัวลายเต็มเลยมีต้นไม้ด้วยเหรออ๋อตัวนั้นโพชั่นเดี๋ยวผมจะเก็บถึงแค่ตรงนี้ก่อนไปข้างล่างเก็บทั้งหมดได้อยู่เพราะว่าฉากอีเวนต์มันให้เป็นหุ่นห่อนั้นนะนี่อะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะน้องตัวใหม่น้องตัวหมีขอเก็บของก่อนอย่าเพิ่งยุ่งยาชีวิตตอนนั้นน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยย้อนไปอีกรอบนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะสุดแค่ต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ย้อนกลับไปเก็บของเอ้ามันเข้าฉากกะว่าจะไม่ให้เข้าฉากบอกว่าเสียงเทพตามสูตรโปเกมอนให้ไปที่ถ้ำนั้นเหรอไม่ยังไม่ไปได้ไหมของมีให้เก็บเยอะๆเลยเก็บของก่อนนะใจเย็นนะเฮ้ยข้างบนขึ้นไงอ่ะน่าจะมาทีหลังจะย้อนมาทีหลังแน่เลยเต็มหน้าผาเลยป่ะไปตามอีเวนต์ก่อนก็ได้ไม่น่ามีอะไรหรอกยาเราเยอะอยู่อะไรโอ้ยเจอตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยโปเกมอนเทพเทพหรือเปล่าเห็นมันก็น่าจะเทพแหละเพราะมันอยู่ปกหรือว่าเป็นฉากตอนแรกมันบินหล่นตรงนี้แน่เลยที่มันบินมาแล้วน้ำมันดูวูบแล้วก็ตกน้ำน่าจะใช่หล่นเหรอเฮ้ยก็ยังเอามือถือ